เรามาดูในส่วนของแพ็กเกจเติมตังค์นะครับสำหรับนีโนคูนิหรือว่า Seven Knight Apex ROM Genshin หรือจะเป็นเกมไหนก็ได้ครับที่อยู่ในมือถือเนี่ย Elastic Shop รับเติมหมดครับแล้วมีมั่นใจว่าราคาถูกที่สุดแล้วเพื่อนๆมั่นใจได้เลยครับว่าปลอดภัยแน่นอนครับผมแล้วก็ทุกเกมเลยนะถ้าสมมติแพ็คเนี่ยมา 2,900 Elastic Shop เนี่ยจะทุกเกมเลยคือ 2,000 บาทก็อย่าลืมเวลาจะมาเติม Elastic Shop ก็อย่าลืมบอกว่าเติมผ่านมาจากนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยนะครับอย่างราคาสมมติ 2,050 บาทกับ 2,000 บาทต่างกันมากไหมต่างนะเพราะว่า50บาทเนี่ยเราซื้อ10แพ็คเนี่ยก็คือ500บาทเราสามารถเอา500บาทเนี่ยไปเติมแพ็คอะไรอย่างอื่นเพิ่มได้มันก็จะช่วยทำให้เพื่อนใช้เม็ดเงินได้อย่างคุ้มค่าสูงสุดนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนเปิดกาชาได้แต่ของดีๆนะครับมีอวยพรสวัสดีครับมีลัคกี้แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในมูนไลท์เบทนะครับวันนี้มีจะมาเปิดกาชานะครับทั้งหมด110ใบนะครับเพราะว่ามันมีกิจกรรมเนี่ยที่เราเปิดยิ่งเปิดคู่หูมันก็ยิ่งได้ของรางวัลนะครับมีก็เลยมองว่ามันน่าจะคุ้มสำหรับการเปิดช่วงนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับว่าหมีจะเปิด100กาชาคู่หูเนี่ยทั้งหมด110ใบเนี่ยหมีจะได้ตัวทองกี่ตัวนะครับเผื่อจะทำให้เพื่อนๆแบบเฮ้ยเปิดตอนนี้คุ้มเพราะเราก็ได้ของรางวัลด้วยถูกไหมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับอันนี้เผื่อมีคนถามหมีเยอะอยู่นะครับว่าเราควรแลกอะไรก็อย่างที่หมีบอกให้เราแลก4ตัวให้ครบก่อนไม่ได้บอกสเตตัสมันบวกเยอะอยู่แล้วก็ตัวที่ถ้าเกิดเพื่อนๆจะเล่นแบบยาวๆเลยอ่ะหมีแนะนำว่าตึงแชร์ปังนะเพราะว่าด่านเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวมีดูด่านก่อนเดี๋ยวอธิบายให้ฟังอีกรอบนึงด่านมันลงตรงไหนมันลืมละช่วงนี้หลายเกมจัดจริงๆเว้ยท้าทายเนี่ยเอาง่ายๆนะครับด่านตั้งแต่41ไปเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าแรกๆเกมนี้ดันมันง่ายดันมันง่ายจริงๆเว้ยอันนี้หมีไม่เถียงแรกๆแต่ว่าตั้งแต่ดัน41ไปเนี่ยยากครับเพราะว่า CP มอนสเตอร์เนี่ยมันจะ 49,000 เห็นไหม 45,000 40,000 24,900โอ้ย ลิ้นพันหมดหมีจะบอกว่าตอนนี้ถ้าเราจัดตัวหาตัวดีๆเนี่ยมาเล่นเนี่ยมันช่วยผ่านได้มากครับอันนี้นะอันนี้คือสำหรับการใช้ยาวนะเท่าที่หมีมองเนี่ยอันนี้มีขอแนะนำเลยครับถ้าเพื่อนๆอยากจะแลกนะยังไงมันต้องแลกหมดอยู่แล้วแต่อันนี้เราพูดถึงว่าเราจะไปเลื่อนขั้นตัวไหนต่อใช่ป่ะตัวเราต้องเลื่อนขั้น2ตัวเต็มๆเลยก็คือเนี่ยครับตือแชงปังเนี่ยเอาให้เต็มเลยครับแล้วก็ตัวที่2ก็คือโอ้โหคิกบอกเฮงไอตัวเนี้ยมันจะมีเฮลทำให้เราตายยากเอาง่ายๆ2ตัวเนี่ยครับคนเต็มแค่นี้จบเลยครับแต่บางคนอาจจะเอาหลีเง็กตังก็ได้มันจะมีดูดมันจะมีโพโวกอะครับแต่ว่าเท่าที่หมีมองนะ2ตัวนี้ดีกว่าระยะการใช้งานระยะได้แทบทุกอย่างอะเดี๋ยวมันจะมีโหมดตอนเลเวลเปิด5เอ็ดเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเปิดแล้วครับก็คือลง NPC 9ตัวถ้าเพื่อนๆ เนี่ยเปิดพวกนี้4ตัวใช่ป่ะเพื่อนๆก็ได้ฟรี4ตัวแล้วก็ซ้ำกับขุนพลที่เพื่อนๆมีขั้นเทพสีทองอีกอาจจะประมาณ 4-5 ตัวมารวมกับพวกนี้ก็9ตัวมันก็ทำให้เราผ่านง่ายครับอัดเต็มหมายถึงว่าเนี่ยครับเราเปิดซ้ำเห็นป่ะจำนวนจำกัดเนี่ยเรากดอัดไปเรื่อยๆเอาสัก8สัก9โอเคเอายังต่ำสัก5ดาวไปเลยครับ5ดาว6ดาวนี่แต่งบเพื่อนๆนะมาเลยส่วนที่วันนี้หมีจะเปิดกาชาคู่หูนะครับวันนี้หมีมีเปิดอยู่112ใบนะครับเรามาลองกันเลยดีกว่านะครับซึ่งตอนนี้มันคุ้มครับแคบโอ้โหโอ้โหขึ้นครับบวกแปลว่าได้ตัวใหม่เล็งเก่งคือใครครับไม่เป็นไรครับจริงๆที่หมีอยากได้จริงหมีอยากได้ตัวนี้เว้ยถ้าตัวม่วงนะเว้ยหมีไม่ได้แบบอยากได้ตัวทองแต่ถ้าตัวทองมาได้ก็ดีเว้ยที่หมีอยากได้คืออยากจะได้ปลดวาสนาของแก๊งพี่แก่เนี่ยครับเนี่ยตัวอยากได้จริงๆคืออีนำป่วยมันเป็นแค่ม่วงเองนะเว้ยที่เห็นได้ไหมมันจะปลดสีสเตตัสหลักอยากได้ครับแค่นั้นแหละเอามาเพิ่ม CP เรามาลุยกันดีกว่าครับว่าอีนำป่วยสุดหล่อจะมาไหมครับถือว่าโอ้โหถ้าเรากดไปเนี่ยมันไม่ขึ้นบวกเนี่ยเท่ากับว่าเราไม่ได้แน่นอนครับตัวใหม่อะเนาะกังซุนเหี่ยมโอ้โหแอบโอ้โหผ่ากลางเข้าไปเซ่วันนี้ซ้ำเยอะมากมีได้นกยุงเศษซ้ำสอง
ที่เผอครับผมที่เผอที่เผอเพิ่งฝั่งซ้ายไม่โดนตะกี้โถโอ้โหไอ้แปะฮิวแซตัวไอ้แก่หมีนี่มาบ่อยมากเลยฉีกซ้ายไปสิครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหออกทองครับผมใครใครใครโอ้ตัวนี้มีซ้ำจำได้ไหมครับตัวที่เราซ้ำคือดีครับเราไปปลดเพิ่ม CP ได้เพราะว่าตัวทองอ่ะเวลาปลดเพิ่มดาวเนี่ยมันบวกเยอะครับแต่ว่าขอเป็นตัวอื่นได้ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ทีเผลอไปดิเออเออเออเฮ้ยเสียได้ทองแล้วเหรอโอ้ตัวนี้หมีใช้ประจำดีเฮ้ยวันนี้เฮ้ยวันนี้เลทดีนะตัวทองออกรัวๆเลยว่ะไม่หรอกมันการันตีอะไรเงี้ยเออเอาทีเหออีกทีครับปันซ้ายไปโอ้โหเลนนรกแตกเลยว่ะเปิดอีกทีนึงก็จะได้ม่วงแล้วนะครับแฟบไออีนำปวยอะไรสักอย่างเนี่ยขออีนำปวยหน่อยเพื่อนฟันกลางแฉกไปแซ่โอ้โหได้เศษ2ไม่เป็นไรตัวนี้ใช้อ่ะต่อไปอีก2ทีก็จะมีโอกาสออกม่วงออกทองแล้วนะครับกระจักใจนะครับขอตัวอะไรที่บอก CP เยอะโอ้ยหมีว่าแปะฮิวแซไอแก่หมีเนี่ยวันนี้น่าจะเลื่อน3เลื่อน4เลยว่ะฟันแฝกกลางไปอีกรอบนะครับผมซุ้ยอะไรวะไอตัวอีน้ำปวยมันแค่ม่วงมันไม่ออกเลยว่ะอ่ะเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนบรรยากาศครับผมขอเปลี่ยนเป็นเปิด1ทีนะครับเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นโอ้โหไออีน้ำปวยอะไรนี่ไม่ออกเลยว่ะฟันแฝกกลางไปอีกทีโอ้ชวับโอ้โหไม่มาเหมือนเดิมครับผมมาครับเรามากลับมาเปิด5ครั้งกันดีกว่าครับฟับโอ้โหยังไม่มีอะไรออกมาสักอย่างเลยครับออกให้กูหน่อยก็ได้เลยเพื่อนเริ่มเกลือแล้วเนี่ยฟันเชียงขวาครับผมฟับโอ้โหก็ยังไม่ขึ้นโอ้โหนึกว่ามันจะแตกทองก็แตกแต่ได้กระเศษมาเป็นตัวหน่อยแล้วโอ้นึกว่าจะได้นี่ได้กระเศษอย่างเงี้ยสรุปคือที่เปิดมาเนี่ยยังไม่ได้ตัวทองตัวใหม่เลยนะสงสัยเดี๋ยวต้องเล่นสูตรแล้วละเราไปแลกตัวที่หมียังไม่ได้แลกก่อนดีกว่าครับไม่เป็นไรครับยังไงก็ต้องเอาครบอยู่แล้วเราเอานี่ไปก่อนเลยพี่อะไรเนี่ยเย็บใจชิวไอตัวเนี้ยเป็นตัวดาเมจเป้าเดียวที่แรงที่สุดแต่ว่าหมีไม่แนะนำเท่าไหร่นะอย่างน้อยกูมาเพิ่ม CP ก่อนเนี่ยเดี๋ยวหมีขาดอีก300ไงเปิดหมดอยู่แล้วแหละจะอาจจะถึงหรือเปล่าไม่รู้เนาะอ๋อสภาพโหฟันแสกกลางเข้าไปอีกทีครับผมก็ไม่มาแล้วครับผมโอ้โหพี่แก่กูนี่เลื่อน6เลยมั้งเนี่ยแปะฮิวแซเนี่ยฟันแสกกลางทีเผลอครับผมก็ยังไม่มาอีกหูรับอ๋อสภาพโอ้โหเฮ้ยทองมาหน่อยก็ได้พี่โอ้โหเจ็บปวดว่ะเปิด80ทีเอาไงดีครับนี่ตอนนี้เขามีโปรโมชั่นซื้อแพ็ครถอีกแล้วครับผมโอ้โหมึงขายกูจริงๆมันก็ถูกนะก็เอาซะหน่อยละกันมาครับเปิดต่อครับอ้าวได้ทองแล้วครับผมขอตัวไม่ซ้ำซ้ำครับไม่เป็นไรครับมันก็ได้เยอะอะเศษอะฟันแสกขวาไปครับผมอื้อหือ CP ไม่ขึ้นก็คือตัวเก่าเอ้ยตัวไม่ซ้ำกูมึงขึ้น CP กูขึ้นบ้างก็ได้เพื่อนได้2รอบสุดท้ายนะครับว่าเราจะได้ไหมเออชวบโอ้โหไม่มีออกเลยแต่ว่าอย่างที่บอกเศษมันออกเรื่อยๆนะอันนี้คือ5ครั้งสุดท้ายแล้วครับออกหน่อยไหมออกหน่อยแสกกลางดีกว่าครับไม่ระเบิดเลยว่ะตอนได้เศษเยอะอยู่ตอนนี้หมีเพิ่งตะกี้หมีซื้อไปอีกทีนึงตอนนี้เป็น115ครั้งเอา120ทีไปเลยคนมันเสี้ยนฟันแสกกลางไปครับผมโอ้ยแคบไม่ระเบิดว่ะเดี๋ยวเราออกแค่120ทีก่อนนะครับดูซิว่าตอนนี้เราสาราวิรชนโอ้ขาดแค่40เองอ่ะอยากจะแลกให้ครบไม่เราอยากจะกดให้เพื่อนๆดูว่ามันขึ้น CP เยอะหรือเปล่าเนาะมาอีกทีครับผมมากูบ้าไปแล้วที่เผอไปเลยละกันก็ไม่ออกอีกแล้วโอ้โหแต่ว่าเศษทองไหมโอ้ตัวนี้หมีก็ใช้อยู่นะตอนนี้จะครบแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวไปขอรบกวนดูนิดนึงนะครับว่าแต้มน่าจะสะสมมันบวก25ไม่ครบต้องอีกรอบว่ะใช่ปะจริงครับต้องอีกรอบโอ้โหกูทั้งหมด130ครั้งถ้าจะเปิดจริงเท่าไหร่วะ588เหรอมาจัดไปเลยครับจะได้จบๆไปฟันแสกกลางไปเลยละกันก็ยังไม่ออกอีกครับผมโอ้โหสรุปพี่อํา AE น้ำป่วยกูยังไม่ได้เลยเนี่ยมันมาหรือยังวะแบบเนี้ยไม่เป็นไรครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมีปลดวาสนาให้ดูนะครับว่า
มาเลยครับพี่พระเอกสุดหล่อครับผมชื่ออะไรวะลีเง็กตังเหรอมาพี่เล็งเง็กมาหน่อยเร็วแล้วเราก็จะได้กดคู่หูนะครับเห็นป่ะมันจะบวก CP 76เลยเห็นไหมเขาจะได้ค่าวาสนาเพิ่มบานเลยอ่ะเรามาดูในส่วนที่วันนี้เราเปิดไปทั้งหมด130ใบได้อะไรบ้างตัวทองซ้ำเยอะครับเห็นไหมได้มาเนี่ยอันนี้ตัวนี้มีได้เป็นตัวเห็นไหมถ้าว่าออกมาเป็นตัวมันจะได้ประมาณร้อยหนึ่งอ่ะเดี๋ยวมีอัพ CP เล่นให้ดูเลยโอ้โหขึ้นทีละห้าครับผมตัวทองมันต้องเพิ่มเยอะถ้าเรากดหนึ่งดาวไอ้ตัวนี้มีได้โคตรเยอะเลยแต่ออกมาเป็นเศษไม่ค่อยมาเป็นตัวนกยุงออกมานิดเดียวโอ้โหตอนนี้ตัวทองเราอย่างพร่ำเอาง่ายๆตอนนี้เดี๋ยวโหมด51มาพรุ่งนี้หมีมี9ตัวลงสบายๆเลยเราอัดเลเวลให้ครบเลยครับโอ้โหพี่แก่นี่กูได้เยอะมากแต่จริงๆก็ไม่ได้เยอะมากหรอกมาได้เศษซะเยอะมากกว่าออกมาเป็นตัวไม่ค่อยเท่าไหร่ออกมาเป็นตัวมันจะได้เยอะไงเนาะก็เอ๊ะรู้สึกคนนี้เนี่ยคนนี้ได้เป็นตัวได้เป็นร้อยเลยเห็นไหมอัพเลเวลโอ้โหขึ้น19ขึ้น46ครับผมเอาไปตอนนี้2ดาวเวนการ์มแค่2ดาวเองเหรอแต่เพื่อนๆไม่ต้องซีนะถ้าเกิดเพื่อนๆได้ตัวม่วงเนี่ยเพื่อนๆมันเล่นอย่างหมีเลยเห็นไหมเพื่อนๆก็มากดอัพดาวเห็นไหมเราก็ได้ CP ขึ้นต่อให้เราไม่ลงก็ได้ CP ขึ้นเห็นไหมครับเพราะว่าตัวม่วงมันออกง่ายอยู่แล้วอ่ะการเราจะอัพดาวห้าหกดาวมันง่ายเห็นไหมเนี่ยจะหกดาวแล้วตัวม่วงเร็วไหมเนี่ยเห็นไหมยิ่งดาวเยอะอ่ะ CP มันก็ยิ่งขึ้นเยอะครับโอ้โหนี่เพิ่ง3ดาวขึ้น4เองโอ้เนี่ยจะขึ้นเยอะว่ะเห็นไหมครับว่าเรามานั่งไล่กด CP เห็นไหมครับ CP ขึ้นบานเลยครับอันนี้ก็อัพให้เพื่อนๆดูเลยว่าการเลือกลงทุนตั๋วเนี่ยไป120ใบเอ้ย130ใบเนี่ยไม่ถือว่าเราเพิ่ม CP น้อยเลยนะเพิ่ม CP มากครับผมตะเกียบปลด3,000เพื่อนๆเห็นว่าขึ้น79ปกติถ้าเราได้ตัวละครนะมันจะขึ้น CP ประมาณแค่9โอ้โหอัพไปอีก4ครับผมค่อยๆทำไปเรามีตัวละครมีเป็น100ตัวอัพไปหลายๆตัวมันก็ต้องเพิ่มเยอะอยู่แล้วเนาะหมดแล้วยังครับเนี่ยโอเคละไอ้อีหนำป่วยมันอยู่ไหนวะไม่หรอกไหน CP เพิ่มถ้าวัดปลดสายสัมพันธ์ก็เพิ่มประมาณ70พอเพิ่มประมาณ100นึงอะครับค่อนข้างเยอะนะเฮ้ยถ้าอันนี้เป็นตัวแรกที่6ดาวครับผมเห็นไหมพอเราได้เสร็จเกินมันจะขึ้นคำสั่งว่าเราไปย่อยเราก็จะได้เป็นตั๋วอะไรวะเนี่ยป้ายวีรชนม่วงอ๋อตัวไหนที่เรายังไม่ครบแล้วก็มากดอัดเหมือนเดิมครับผมจนกว่าจะครบหมดเห็นไหมครบเสร็จเราก็ย่อยไปมีเยอะโอ้สบายเลย300ใบจะไปตามเพิ่มบานเลยครับผมบอกเลยว่าเปิดคู่หูเนี่ย CP ขึ้นกระจายครับบอกเลยตัวไหนตั้มมากก็ย่อยไปนะครับเราก็มีแต่ได้ก็ได้นะครับโอ้ขายแก้มเดียวครบครับเอื้อเกือบไม่ครบโอเคเนี่ยอีหนำป่วยเนี่ยมันมีเห็นมาเนี่ยไอตัวเนี้ยแม่งไม่ได้ทีอ่ะแล้วก็โซมาโลโตโกยะเยอเหอโอ้โหชื่อกูยอมเลยวะนี่ก็เนี่ยตัวทองมีขาดอยู่2ตัวแต่ไม่เป็นไรครับที่ได้มาแค่นี้ก็เพิ่มขึ้นเยอะแล้วนะตอนแรกหมี CP เท่าไหร่วะ CP หมีตอนแรกประมาณ22,000อ่ะขึ้นมาประมาณ600ก็อาจจะช่วยเพื่อนๆนะครับที่แบบว่ากำลังหาวิธีเพิ่มค่า CP อยู่หมีก็ทำให้ดูแล้วนะว่าการปวดเปิดตัวตอนกิจกรรมเนี่ย130ใบเนี่ยมันได้อะไรบ้างนะครับกิจกรรมมันได้ตอนไหนวะเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีนะครับเอ้ยวางเป้าบอก
ยังไงก็จบกันไปนะครับสำหรับการเปิดตั๋วหาคู่หู130ใบนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันมีกิจกรรมอยู่เนาะเปิดได้ตัวฟ้าตัวทองอ่ะครับแล้วก็อยากให้มีทำไกด์เร็วเกี่ยวกับมูนไลท์เบสก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ใน YouTube ได้นะครับเดี๋ยวมีนั่งนั่งไล่ทำให้นะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปมีจะสุ่มออฟกาชา300ใบศิลาชำรุดมีจะรีออฟให้ดูเลยครับ300ใบว่าเราจะเปิดไปเลื่อนเลเวล14 15ได้ไหมเนาะเพื่อนๆจะได้แบบดูด้วยว่าเฮ้ยมันก็ขึ้นยากนี่หว่ายิ่งออฟประมาณเลเวล13ไปมีดูนะมันออก14 15ยากอยู่นะแล้วเราต้องไปรีให้ตรงสายเราด้วยครับครับยังไงก็ขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์มาติดตามนะครับแล้วเจอกันนะครับ